แต่ตอนนี้ดูให้ดีพวกเราอย่าทะเลาะกันพยายามนะพยายามจริงๆอย่าทะเลาะกันอย่าแตกเราภาษาพระท่านเรียกว่าอย่าสังฆเภทอย่าสังฆเภทอย่าแตกเรารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ดีๆแต่ฝ่ายแดงเห็นแล้วว่าตอนนี้เขากำลังกี่ก๊กแล้วไม่รู้เขากำลังแล้วมันเป็นสัจจะมันเป็นสัจจะเพราะกิเลสคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะมันเรื่องจริงอันนี้มันเรื่องจริงเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องมาลดกิเลสถ้าลดกิเลสแล้วมันก็จะไม่ทะเลาะกันมันก็จะไม่แย่งกันมันจะไม่ตีกันไม่เอาวิวาทะจะไม่วิวาทกันนะจะไม่แข่งดีแข่งเด่นกันจะพยายามประนีประนอมกันจะพยายามรวมตัวกันแต่คนที่มันแข่งดีแข่งเด่นแข่งเด่นกูดีเองดีแข่งกันเอาชนะค้าขายกูก็จะเอาใหญ่เองก็จะเอาใหญ่กูก็จะเอาชนะกูก็เองก็ชนะมันก็จะเป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละนี่คือสัจธรรมคุณมองให้ดีนะถ้าใครมีดวงตาอาตมาว่าอาตมาแม้ว่าจะยังไม่ใช่คนสูงส่งอะไรนักในทางธรรมแต่อาตมาว่าอาตมามีตาพอที่จะมองเห็นสิ่งนี้ก็หยิบมาอธิบายให้พวกคุณอาจจะมีคนที่ฉลาดกว่าอาตมานั่งอยู่ในที่นี้ที่ฟังนั่นแหละอาตมาชี้ตรงนี้แล้วเอาไปตรวจสอบเป็นเครื่องวัดสังคมที่เกิดอยู่ขณะนี้ให้ดีจะเห็นความจริงเป็นเรื่องชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองไทยเกิดอันนี้ขึ้นแล้วขอให้ตั้งอกตั้งใจช่วยกันหน่อยประเทศไทยจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นของโลกถ้าเกิดได้เป็นประชาธิปไตยสามารถที่จะแยกชัดเจนเลยว่านายกรัฐมนตรีให้ประชาชนเลือกเองเลยหมดเลยแล้วให้บริหารเป็นบริหารส.ส.ก็ให้ประชาชนเลือกเองเป็นส.ส.อย่าไปหัวกันอย่าเป็นพรรคเดียวกันอย่าไปหมู่เดียวกันนะไม่ใช่ว่าแม้ต้องเอาจากส.ส.ไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีโอ้ยเจ๊งบอกแล้วว่าเจ๊งแปลภาษาไทยว่าฉิบหายนะถ้าอย่างนั้นเจ๊งนะมันต้องแยกกันให้ชัดเจนนักบริหารคณะบริหารก็ทำหน้าที่กับประชาชนในหน้าที่หนึ่งส.ส.นิติบัญญัติก็ทำหน้าที่ของส.ส.เพื่อประชาชนอีกหน้าที่หนึ่งคนละหน้าที่นะคนละหน้าที่คานกันด้วยตรวจสอบกันด้วยตรวจสอบกันด้วยนะเพราะจะทำอย่างไรให้การเมืองใหม่เกิดเลือกนายกตรงประชาชนเลือกตรงส.ส.แน่ๆอยู่แล้วประชาชนเลือกตรงห้ามพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองได้ดีอิสระเลยใครแน่จริงขึ้นไปเป็นนายกใครแน่จริงขึ้นไปเป็นส.ส.ตัวใครตัวมันไม่มีพรรคแต่มันจะเกิดพรรคโดยธรรมชาติอย่างน้อยพรรคพันธมิตรเนี่ยมันเป็นแล้วจริงนี่คุณว่าไม่ใช่มันเป็นแล้วนะนี่เรื่องพวกนี้นี่นะมันเกิดแล้วจริงไม่มีใครมาบันดาลไม่มีใครมาก่อแต่มันเกิดโดยธรรมชาติมันเกิดโดยธรรมชาติอาตมาก็ว่าอาตมาเกิดมาอายุ75ปียังไม่เคยเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดมาตลอด75ปีและอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ว่าประชาธิปไตยเราเปลี่ยนมา75 76ปีอาตมาไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์นั้นก็ตามอาตมาก็พอรู้ตามปฏิภาณมันยังไม่เคยมีหรอกอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่เกิดอย่างขณะนี้อย่างพวกพันธมิตรเกิดมาเนี่ยนะมีคนมารวมตัวกันเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลนี้โอ้โหรัฐบาลเฮงซวยแบบนี้เลิกล้มแล้วก็มารวมกันโอ้โหจากเหนือจากใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางรวมตัวกันผนึกกันไม่มีนายทุนใหญ่มาถึงก็นายทุนใหญ่อัดเพื่อที่จะมีพลังแฝงเพื่อที่จะได้มีผลประโยชน์แฝงอยู่ในอันนั้นก็ไม่มีมีเหมือนกันคนที่มีสตังมาช่วยในงานพันธมิตรเนี่ยและเขาก็ไม่ออกตัวเขาก็ไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรเขาก็ทำไปอย่างนั้นก็มีอยู่บ้างแต่มันก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนอย่างกับที่เป็นอยู่ในนี้แม้แต่อเมริกาแม้แต่อังกฤษที่บอกว่าเจ้าแห่งประชาธิปไตยนี่ก็ตามมันก็มีไอ้คนนายทุนซ่อนแฝงขับแหมควบคุมพวงมาลัยอยู่ทั้งนั้นแหละแต่อันนี้นี่เหตุการณ์พันธมิตรข่าวนี้นี่มีแม่ยกพ่อยก
ช่วยกันทำอะไรอะไรนี่ขึ้นมานี่มันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหผนึกกันทั้งกำลังในความคิดเห็นร่วมความคิดเห็นที่ร่วมกันในการที่จะผลักดันเรื่องนี้เรียกว่าเรื่องการเมืองเรียกว่าเรื่องการบริหารประเทศ